สวัสดีครับในการออกแบบสื่อการสอนที่ดีตัวสะกดก็ต้องสะกดให้ถูกตามหลักการนะครับเวลาที่เราจะมีตัวอักษรปรากฏอยู่บนสื่อนั้นถ้าเกิดว่าเราสะกดผิดแล้วเรามาพบภายหลังเราอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้สื่อมหาศาลเลยดังนั้นวันนี้จะแนะนำเว็บที่ชื่อว่า read write นะครับ read ที่แปลว่าอ่านเติมตัว e เข้าไปแล้วก็ write ที่แปลว่าเขียนนะครับเว็บนี้ให้บริการตรวจสอบการสะกดคำได้ฟรีครับเราจะเข้าสู่ระบบหรือใครยังไม่เคยสมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกนะครับซึ่งทำได้4แบบครับ Facebook LINE Apple ID หรือตั้ง username และ password เองในเคสนี้ผมจะเข้าสู่ระบบด้วย LINE นะครับล็อกอินง่ายๆเลยครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเข้าสู่หน้าจอที่ในปกติเอาไว้ซื้อ e-book นะครับแต่ในเคสนี้เราจะไม่ซื้ออะไรครับเราจะไปตรวจสอบตัวสะกดเราจะไปมองด้านขวาบนครับเราจะเจอไอคอนรูปดินสอหรือปากกาตรงนี้นะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บนะครับนี่คือโหมดของการเขียนนะครับมันจะมีลิงก์เขียนว่าตรวจคำผิดครับนี่ครับตรวจคำผิดชัดๆเลยนะครับกดเข้าไปที่ตรวจคำผิดได้เลยครับเมื่อตรวจคำผิดเข้าไปปุ๊บนะครับทำอีกขั้นตอนหนึ่งครับหาคำว่า copy วางแล้วตรวจนะครับนี่ copy วางแล้วตรวจนะครับอยู่ด้านขวาล่างนะครับกดเข้าไปที่ copy วางแล้วตรวจได้เลยครับเมื่อกด copy วางแล้วตรวจเข้าไปนะครับนี่แหละครับคือเนื้อที่ที่เราสามารถที่จะใช้บริการตรวจตัวสะกดได้ให้ทุกท่านนะครับ copy ข้อความที่เราพิมพ์ไว้ในโปรแกรมอื่นนะครับอาจจะเป็นในโน้ตแพดก็ได้นะครับแล้วเอามาวางครับเมื่อวางเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราทำคือเราจะสั่งให้เขาช่วยตรวจครับข้างล่างนี้ครับจะมีไอคอนสีม่วงเขียนว่าตรวจด้วย proof by map นะครับหรือ copy ทั้งหมดในเคสนี้จะให้ตรวจก็จะกดปุ่มตรวจด้วย proof by map เนี่ยนะครับสีม่วงกดไปเลยครับเมื่อกดลงไปปุ๊บนะครับเขาก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวครับอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้รายการคำผิดมีคำที่น่าจะผิด9คำโดยแบ่งเป็นสีน้ำเงินคือคำที่สงสัยว่าจะผิดสีชมพูคือคำที่มักใช้ผิดนะครับตรงนี้ด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะช่วยเช็คนะครับว่าตรงไหนนะครับน่าจะผิดหรือตรงไหนผิดจริงๆนะครับเราจะได้ดูได้นะครับมาดูครับคำที่ผิดจริงๆคือเช่นคำว่าเกมนะครับเกมส่วนใหญ่คิดว่าต้องเติมสอเสือกระหลันนะครับแต่จริงมันเขียนว่าเกมเฉยๆครับเราสามารถกดปุ่มแทนที่ได้เลยนะครับแทนที่ปึ้งเรียบร้อยครับด้านนี้เปลี่ยนด้วยนะครับแล้วเราก็เลื่อนดูครับโอเคคำว่าแลนะครับทบทวนแลทำความเข้าใจต้องเป็นคำว่าแลนะครับทีนี้บางอันถ้าเขาสามารถที่จะแก้ได้เลยเขาก็จะมีคำว่าแทนที่อันไหนที่เขาไม่แน่ใจเขาจะแนะนำครับคำว่าแลอาจจะต้องดูเนื้อหาครับอาจจะต้องใช้คำว่าเห็นชะนี้และหรือกับในเคสนี้มันต้องเป็นคำว่าและนะครับก็เข้าไปแก้นะครับโอเคแล้วสุดท้ายครับที่ตรงนี้สระเอกไม่เอกหมดหายไปนะครับผมพิมพ์ไม่เอกเข้าไปครับเมื่อพิมพ์ตรงนี้ปุ๊บนะครับผมก็จะกลับไปเช็คนะครับเช็คนะครับว่าไอ้ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมีตรงไหนผิดนะครับรื่นเนี่ยจริงๆถูกนะครับแต่ตรงนี้ต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเตรียมสอบไม่มีต้องเตรียมสอบนะครับอีกทั้งดูซิว่ามีอะไรกันอ้อสละเกินนะครับอีกทั้งนะครับส่วนใดต้องเป็นส่วนใดไม่มีไม่เอกนะครับสนุกสนานคำว่าสนานต้องขึ้นไปติดกับคำว่าสนุกโอเคเสร็จแล้วนะครับผมกดปุ่มตรวจทั้งหมดใหม่ครั้งนี้ผ่านหมดแล้วครับเราก็สามารถที่จะ copy ข้อความนี้ไปใช้ในสื่อของเราโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องผิดพลาดได้แล้วครับและนี่คือเครื่องมือที่ใช้ง่ายใช้ฟรีใช้ดีแล้วใช้ได้เลยครับสวัสดีครับ